สวัสดีครับมาดูมาเก็ตอาราลารัสิตประจำวันพุธที่2กุมภาพันธ์สองพกันนะครับสำหรับยูโรนะครับก็อย่างที่เห็นเมื่อวานนี้เรามี neutral bullish ใน short term นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับในการที่ตลาดนั้นจะ break initial return zone ขึ้นด้านบนแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับพอขึ้นไปถึง naked v-pork ขึ้นไปถึง return zone นี้ซึ่งปรักป้ายเอาไว้ seller กลับเข้ามา active นะครับเอาราคานั้น pullback กลับลงด้านล่าง แต่ตอนนี้นะครับตอนเดียวทันขึ้นมาเทสที่เดิมเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเห็นไบเอ็กกลับเข้ามาแอกทีฟนะครับแต่ว่าเชอรเทอร์ไบแอสยังคงเป็นดูทัลวบริษัทอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นบริษัทแท้เพราะด่านต่อไปนะครับที่เซลล์อาจจะกลับเข้ามาแอกทีฟนะครับก็คืออินิเชียลเรือุสโอนนะครับซึ่งปักป้ายเอาไว้ว่าถ้าเบรกแล้วโฮได้ จะเปลี่ยน BIAS ทันทีจาก Neutral Bullish กลายเป็น Bullish แท้นะครับรวมถึงจะเปลี่ยน Interpret e อ a s ด้วยจาก n e u t r a l b e r r i s s กลายเป็น Neutral ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นที่โซนนี้ Initial Return z o n วันนี้นะครับมีความสำคัญมากพอสมควรในขณะที่ด้านล่างตราบใดที่ยังไม่เบรก Initial Return z o n ขึ้นด้านบนมีสิทธิ์ที่เราจะเห็นเซลล์แล้วกลับเข้ามาแอนทีบและเอายูโรนั้นแบ็ก กลับลงมาสู่ด้านล่างนะครับโดยถ้าหากลงมาถึง initial support ก็มีสิทธิ์ที่เราเขียน responsive buyer กลับเข้ามาอีกทีแต่ถ้าหากว่าสามารถเบรกแล้วโฮอยู่ใต้ initial support ได้จะเริ่มเป็นสัญญาณ bearish อย่างน้อยที่สุดใน intraday time frame นะครับแต่จ,จุดนั้นเนี่ยโยูโรสามารถแ r น n s a ลงสู่ดาวไซด์ได้โดยมี area ที่สำคัญก็คือที่ support โซนนี้1 1 8 1 9ถึง1น8 9 6นื่องจากว่าโซนนี้เป็นโซน fail BREAKDOWN นะครับก็คือถ้าเราดูใน larger time frame นะครับอยู่ตรงนี้นั่นเองโซนที่ว่านะครับเป็นโซน f fake b r e a k d o w n เพราะฉะนั้นยิ่งเป็นโซนสำคัญนะครับใน SHORT TERM มตราดที่ยังโ h o l e อยู่เหนือโซนนี้เท่ากับว่าเรามี FAIL BREAKDOWN PATTERN ซึ่ง FAIL BREAKDOWN PATTERN เป็น bullish pattern ตลาดน่าจะค่อยๆ expand r a t e ขึ้นสู่ด้านบนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโร สำหรับพาวดอลลาร์นะครับก็อย่างที่บอกไว้แบดทั้ง3ามทำเฟรมของเราเป็นโน้ตรอลทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคาดหมายได้ก็คือตลาดนั้นจะถึงแม้จะเป็นอัพมูฟขึ้นด้านบนนะครับแต่มันก็ไม่สมูทมันพุชพูพุชพูตลอดเวลาซึ่งถ้าหากเราดูชาร์ตที่เล็กเห็นไหมครับก็จะเห็นว่าแม้สุดท้ายมันจะปิดค่อนข้างบูลลิชนะครับเมื่อวานนี้แต่ในระหว่างทาง ตลาดก็บาลานซิ่งนะครับขึ้นไปเรื่อยๆโ okay. อเคเพราะฉะนั้นนะครับมาถึงวันนี้ b บแอยังไม่เปลี่ยนนะครับยังเป็นนิวเทรลทั้ง3 t i ไทม์เฟรมอยู่ซึ่งตอนนี้พาวเริ่มขึ้นมาสู่แอริสสำคัญแล้วนะครับก็คือที่นี่ด n มิเชลโรชันโนนะครับนิดหนึ่งโอเคนะครับอยู่ที่นี่ ซึ่งเราคาดหมายว่าน่าจะเห็น responsive seller กลับเข้ามา active นะครับก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ r e s i s t a n level นี้เลย3 5 2 7 9ขึ้นไปจนถึง3 5 5 4 5ก็คือ area นี้ทั้งหมดนั่นเองนะครับคาดหมายว่าเราน่าจะเห็น responsive seller กลับเข้ามา active แล้ว expand r a ลงสู่ด้านล่างนะครับแต่ตามไรก็ตามที่ยังไม่เบรกลงไปใต้ initial support พาดอลลร์ก็น่าจะสามารถ balancing นะครับอยู่ในกรอบนี้ได้ ระหว่าง initial support และ initial resistance zone ครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือพาวดอลล่าสำหรับทองคำนะครับก็อย่างที่เรามีโซนตรงนี้เอาไว้ตั้งนานแล้วนะครับเราคาดหมายว่าถ้าหากว่า b i o a c t i v e ที่นี่ target น่าจะขึ้นไปถึงโซนนี้นะครับแล้วก็เรามี HBN อยู่ที่นี่ด้วย1806ซึ่งก็เคยบอกไว้เช่นเดียวกันตราบใดที่ยัง h o อยู่ใต้ h v n อยู่ใต้โซนนี้ นะครับ1,801ถึง1,810งเซลเลอร์ 10, ยังคอนโทรลมาเก็ตอยู่หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราคงต้องมาดูละว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่เซลเลอร์กลับเข้ามาแอนติฟที่ hvn ตลาดจะพู l แบ a ลงไปสู่ขอบล่างของ balancing area อีกหรือไม่นะครับเพราะเคยบอกเอาไว้แล้ว fail breakout pattern target เนี่ยมันคือขอบล่างของ balancing area ก็จริงแต่ fail breakout pattern เรามักจะเห็นตลาดพยายามเบรก ลงไปใต้บาลานซ i n ิ่งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นเซลล์แอคทีฟที่นี่เมื่อวานนี้ถ้าหากว่าราคานั้นลงไปสู่สปอร์โซน1780ถึง1785อีกครั้งหนึ่งจะเป็นรอบที่2นะครับนี่คือรอบแรกถ้าลงมาเทสร,รอบที่2ซัพพอร์โซนนี้อาจจะเอาไม่อยู่นะครับเพราะว่าโซนหรือว่าพพอร์โซนก็เหมือนเป็นกำแพงยิ่งโดนทุบบ่อยเท่าไหร่ ก็มีโอกาสที่สุดท้ายกำแพงจะพังนะครับโอเคเพราะฉะนั้นต้องดูแล้วว่าการที่เซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟที่ HVN นี้ราคาจะกลับลงมาเทสขอบล่างของ b บาลานซิ่งอีกรอบหนึ่งหรือเปล่านะครับโอเคสำหรับบิตคอยนะครับปฏิกิริยาในการขึ้นเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันขึ้นแบบเกรงใจนะครับขึ้นแบบไม่ค่อยเต็มใจขึ้นเท่าไหร่เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่า b บียส ดยเพราะอย่างยิ่งอินเทอร์แปรเ b ย์ s ีอสยังคงเป็นนูเทรลแบริจอยู่เท่ากับเซลเลอร์คอนโทรลมันเก็บอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งกลับขึ้นไปสูงมากเท่าไหร่โอกาสที่เซลเลอร์จะกลับเข้ามาแอ t ท v e ก็มีมากขึ้นเท่านั้นครับอัปเดตเลเวตรงนี้นิดหนึ่ง นะครับซึ่งยังสำหรับบิตคอยนั้นยังห่างไกลจากคำว่าบู l i ิชมากนะักสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นนะครับก็คือจำเป็นต้องเห็นบิตคอยนั้นโฮอยู่เหนือ42237ก็คือโซนนี้ให้ได้นั่นหมายความว่ายิ่งมัน expand r a n g ขึ้นสู่ Upside มากเท่าไหร่ขึ้นไปสู่รินโซนนั่นบนเราก็น่าจะเห็นเซลเลอร์กลับเข้ามาแงีได้ทุกๆโซนนั่นแหละเนื่องจากว่าอย่างที่เคยบอกแล้ว Structure ขาลงนี้นะครับเป็น สตรัคเจอร์ที่ค่อนข้างแข็งแรงอยู่ทุกๆครั้งที่ราคาันขึ้นไปถึงเลเวลซึ่งเป็น resistance zone เนี่ยก็น่าจะเห็น r e s p o n s i ซี s เซลเลอร์กับเข้ามาแอบทีบได้เสมอสำหรับบิตคอยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือมาเก็ตต์ตาดสิทธิ์ประจำวันนี้ยังไงก็ตามนะครับก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ